สวัสดีครับพี่น้องชาวเสื้อแดงที่เคารพรักทุกท่านครับท่านนายกได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับครับเชิญเลยครับท่านนายกครับผมคิดถึงพี่น้องคนเสื้อแดงจังเลยครับไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้พูดจากันนานมากแล้วครับผมเลยคิดถึงมากเป็นพิเศษวันนี้พี่น้องครับวันก่อนผมชอบไอเดียเด็กๆที่ไปยื่นหนังสือที่ท่านประธานสภาเด็กๆก็บอกว่าเพราะมีไฟเหลืองเลยต้องมีไฟแดงแต่อยากได้ไฟเขียวให้ประเทศเดินหน้าแต่เด็กๆมันฉลาดคิดเป็นจริงๆพี่น้องครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่น้องเป็นยังไงผมคิดถึงอ่ะทำไงดีอ่ะจะไปหาเต็มทีแล้วแล้วพี่น้องมีความสุขดีไหมครับรัฐบาลยิ่งรักพี่น้องครับคุณกำลังเบิกบานสดใสเหมือนดอกไม้ที่มันกำลังเบ่งบานอยู่จะไปแช่แข็งนะพวกนี้มันสาดิสหรือเปล่าของกำลังสวยๆงามๆเขาต้องให้มันสวยงามไปนานๆอยู่ๆเอาไปแช่แข็งเขาแช่แข็งตอนมันตายแล้วเขาไปแช่แข็งตอนเป็นๆแล้วสดใสอย่างนี้เอารอว่าให้ตายกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปส่งไปแช่แข็งให้ตอนนี้ยังเป็นๆกันอยู่อย่าพึ่งเลยพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพครับตอนวันที่พรรคเพื่อไทยบอกว่าจะกำหนดค่าแรงงานขั้นต่ำเป็น300บาทปรากฏว่าร้องกันลั่นหาว่าจะเจ๊งบ้างไม่มีคนจ้างบ้างแต่ปรากฏวันนี้พี่น้องครับหาคนงานไม่ได้300บาทยังหาคนงานไทยไม่ได้ต้องใช้งบคนงานต่างประเทศมาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราคำนวณราคาข้าวเดือนละ15,000เน้นมันเปรียบเทียบเหมือนจ้างงานเดือนละวันละ300บาทพี่น้องคนงานก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ไปทำนาก็ได้300บาทแต่ได้อยู่กับครอบครัวหรือว่าจะมาอยู่โรงงาน300บาทเหมือนกันแต่อยู่หาครอบครัวเขาก็เลือกได้อันนี้วิธีคิดครับตอนผมบอกว่าจะลดภาษีนิติบุคคลลงจาก 30% เหลือ 23% และปีหน้าจะเหลือ 20% ก็โวยวายกันใหญ่ว่าจะเก็บภาษีไม่ได้เป้าวันนี้ไม่เห็นมีอะไรบ่นเลยครับทะลุเป้าครับไอ้รถคันแรกบ้านคันแรกก็บ่นกันผลสุดท้ายวันนี้ก็แฮปปี้หมดพี่น้องครับวันนี้เนี่ยส่งออกเพิ่มแค่ขึ้นแค่ 5% อยากคิดว่าจะทำ 15% แต่เศรษฐกิจไม่มีปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเศรษฐกิจในประเทศแข็งแรงการบริโภคภายในดีมากอันเกิดจากเรื่องราคาข้าวนั่นแหละพี่น้องครับปรากฏราคาข้าวชาวนาชอบชาวนาบอกว่าปล่อยให้ทำอย่างนี้อีกสักฤดู2ฤดูเท่านั้นน่ะพ้นหนี้พ้นสินกันหมดขนาดคราวที่แล้วชาวนายังมีหนี้อยู่เนี่ยเอาเงินไปซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อไม่เข้าเขาก็เลือกแต่เพื่อไทยแต่คราวนี้นะชาวนาพ้นหนี้แล้วจะเป็นยังไงก็เลยกลัวกันใหญ่จะตายกันให้ได้มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่ออกมาต่อต้านเรื่องข้าวมากที่สุดแล้วตอนนี้เป็นเดินเป็นขึ้นใต้น้ำอยู่ก็ปรากฏว่าไม่รู้ว่าไปหากินอยู่กับพ่อค้าส่งออกหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าพ่อค้าส่งออกก็ทำได้ทำมากินได้แต่เพียงแต่ว่าจะบังคับให้ข้าร
รัฐบาลซื้อแพงมาขายถูกเหมือนที่ผ่านๆมาไม่ได้เพียงแต่เราต้องไปหาในคานในต่างประเทศหน่อยขายต่างประเทศแพงหน่อยสรุปแล้วพี่น้องครับเราจะเอาเงินอุดหนุนให้เกษตรกรอยู่ได้หรือจะเอาเงินก้อนเดียวกันนั้นไปอุดหนุนให้คนทั้งโลกกินข้าวถูกล่ะถามว่าเราจะฉลาดหรือจะโง่เขาเลือกเอาพี่น้องครับนายกยิ่งลักษณ์ไปเยือนอังกฤษเพิ่งกลับมาแถมได้เข้าสมเด็จพระนางอลิซาเบธสมเด็จพระราชินีด้วยนะครับตอนผมไปเนี่ยตอนผมเยือนทางการผมยังได้เข้าเฝ้าเจ้าชายฟิลิปพระสวามีไม่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธแต่ปรากฏว่านายกยิ่งลักษณ์เก่งกว่าผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีตอนนี้ต่างประเทศก็มาเยือนกันเยอะแยะไปหมดวันนี้นี่เพิ่งนั่งฟังสัมภาษณ์สดออก CNN ระหว่างท่านประธานาธิบดีโอบามากับนายกยิ่งลักษณ์ผมนั่งน้ำตาซึมก็ภูมิใจในน้องสาวตัวเองเหมือนกันโชคดีว่าที่แม่ยังมีน้องหลุดไม่คนหนึ่งอายุห่างผมตั้ง18ปีนึกว่าจะไม่มีแล้วเลยท่านมาได้เป็นนายกให้พี่น้องคนไทยพี่น้องครับจากท่านโอบามาก็จะมีท่านนายกเหวินเจียวเป่าของจีนมาเยือนในวันที่21นี้อีกประเทศไทยกำลังเป็นประเทศที่ทุกคนทั่วโลกมองว่าเป็นประเทศสำคัญในภูมิภาคเป็นประเทศสำคัญในอาเซียนประเทศไทยจะต้องเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจกับประเทศหลักๆของโลกแต่อยู่ๆก็จะมีคนชุดหนึ่งจะมาแช่แข็งซะแล้วพี่น้องครับไม่รู้เอาสมองส่วนไหนคิดผมยังนึกไม่ออกเลยว่าอยู่ๆบอกว่าจะแช่แข็งประเทศไทยคนยังเป็นๆอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งแช่นะครับถ้าพวกนี้ถ้าใครตายแล้วบอกจะแช่แข็งให้ครับพี่น้องครับเสอ้ายนี่เป็นรุ่นเดียวกับคนเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อดีตนายกของรัฐบาลปฏิวัติถามว่าทำไมไม่ห้ามกันล่ะครับบอกไม่เกี่ยวทำไมไม่ห้ามอะครับบ้านเมืองกำลังไปด้วยดีทำไมต้องทำให้บ้านเมืองรุ่นวุ่นวายอย่างนี้และพี่น้องไปผมอยู่ดูไบนะครับเขาประชุมกันที่ไหนก็รู้หมดคนร่วมประชุมนี่มีลูกน้องป๋าด้วยพลเรือเอกพระจุลก็ไปร่วมประชุมด้วยเอ๊ะทำไมป๋าไม่ห้ามอ่ะถ้าเรารักบ้านเมืองกันจริงเนี่ยทำไมเราไม่เคารพกติกาทำไมไม่เคารพประชาชนล่ะเรามีแล้วทำไมไม่เคารพรัฐธรรมนูญอุตส่าห์ร่างเองยังไม่เคารพรัฐธรรมนูญตัวเองอีกเหรอร่างเองตามใจเองแล้วเนี่ยแล้วเราก็ยังชนะภายในกติกาที่เขากำหนดเนี่ยมันต้องยอมรับกติกาตรงนี้ไม่ใช่อยู่มายังไม่ทันครบ4ปีจะมาไล่รัฐบาลพวกเราเองเนี่ยเป็นพวกเราทั้งเจ็บทั้งตายทั้งติดคุกพวกเรายังอุตส่าห์หยิบยื่นความปรองดองให้กับบ้านเมืองเพราะไม่อยากเห็นบ้านเมืองวุ่นวายอยากเห็นอนาคตลูกหลานเราไปดีๆหน่อยเมื่อกี้เนี่ยมีวิทยากรท่านหนึ่งท่านพูดเรื่องของรายได้คนสิงคโปร์รายได้คนมาเลเซียเหนือของประเทศไทยความเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีอำนาจวุ่นวายไงเขาให้บ้านเมืองไปตามคันลองไง
บ้านเมืองประเทศไทยนี่นะลองปล่อยให้ไปตามคันลองนะครับไปการเลือกตั้งมาชนะแล้วก็อยู่ครบเทอมไป4 ปี 4 ปีไปเรื่อยๆเนี่ยนะป่านี้ประเทศไปไหนแล้วไม่รู้ปฏิวัติตั้ง17 หนไม่พอใจก็ปฏิวัติวันนี้ผมว่าถ้าเอาอย่างนี้ดีไหมล่ะไปเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เลยนี่อยากได้ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลตลอดไปก็เขียนเป็นรัฐธรรมนูญไปเลยไปหลอกประชาชนมาเลือกตั้งพอประชาชนเลือกตั้งเสร็จปุ๊บไม่เคารพประชาชนอีกแล้วเล่นอะไรกันเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องลองดูฟุตบอลเนี่ยถ้ากรรมการไม่เป็นกลางถ้าคนมีวิทยุสั่งกรรมการว่าเฮ้ยเบี้ยวหน่อยเว้ยเตะให้เตะลูกโทษหน่อยเว้ยคนดูลงมาตีกันแน่นอนแล้วถามว่าทำทำไมปล่อยให้กิจการมันเป็นไปตามกติกาไม่ดีหรือกติกาถูกต้องกรรมการเป็นกลางบ้านเมืองไม่วุ่นวายแล้วครับแล้วจะเจริญเอาเจริญเอาวันนี้เอาเรื่องอะไรมาพูดเรื่องไม่โจรสภักดีก็พูดกันอยู่นั่นแหละคนไทยไม่มีใครไม่โจรสภักดีหรอกไอ้คนที่พูดนั่นแหละคือไม่โจรสภักดีจะอยู่หัวทรงอยู่เหนือการเมืองอยู่แล้วอยู่ก้าวท่านมาอ้างจะชุมนุมก็ต้องมาอ้างรหัสว่า901เป็นอะไรแล้วหนังสือพิมพ์ถามบอกอ้าวทำไมไม่ได้ไปตั้งพรรคอ่ะบอกตั้งพรรคก็แพ้อ้าวอย่างนี้ถ้าแข่งฟุตบอลกลัวแพ้ก็ปืนยิงคู่แข่งดิแล้วก็เดินไปรับถ้วยไปเลยหมดเรื่องพี่น้องครับคนไม่กี่คนเนี่ยนะมันไม่เคารพคนส่วนใหญ่แล้วจะให้คนส่วนใหญ่ทำไงครับแล้วพรรคประชาธิปัตย์พี่น้องครับพรรคประชาธิปัตย์ตอนสมัยคุณชวนหลังปี35ที่จำลองออกมาเดินขบวนพฤษภาธมินตอนนั้นอ่ะคุณชวนก็ขึ้นป้ายเลยครับผมเชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาแล้ววันนี้ก็จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนี่ทำไมไม่เอาระบอบรัฐสภาอีกล่ะหรือว่าตอนนี้อภิสิทธิ์บอกว่าผมเชื่อมั่นในสุนทรีลิ้มครับแล้วมาถึงวันนี้ใหม่ผมเชื่อมั่นในเสียอ้ายครับเพราะผมอยากเป็นนายกครับบ้านเมืองแจ้งหมดความอยากส่วนตัวเอามาเกี่ยวกับบ้านเมืองไม่ได้วันนี้ต้องคิดว่าบ้านเมืองต้องมีกติกาถ้าจะแข่งขันก็อยู่ในกติกาแล้วบ้านเมืองก็ไปได้ไม่เคารพกติกาอย่างนี้บ้านเมืองก็เจ๊งหรือไม่ก็พิสิทธิ์ก็ต้องพูดอีกคำหนึ่งว่าผมยึดมั่นในศาลโลกครับวันนี้บอกว่าจะขนคนมาและต้องจบผมไม่จบเขาก็จบพี่น้องครับผมบอกกับทุกคนในพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลว่าเราต้องดำเนินทุกอย่างอยู่ภายใต้กติกาและกฎหมายคนต่อยมวยหลักนี่ไม่มีแท้หรอกครับเน่ต้องเล่นมวยหลักอย่าเล่นมวยวัดพี่น้องที่เคารพครับขอให้พี่น้องติดต่อสื่อสารถึงกันไว้แล้วก็เราไม่ต้องไปหวั่นไหวอยู่ที่บ้านดูข่าวสารถ้าเมื่อไรบ้านเมืองไม่มีกติกาแล้วเราค่อยคิดกันอีกทีว่าเราจะทำยังไงเพราะเราคือรัฐบาลเราต้องถือกติกาเราต้องถือกติกาโดยเคร่งครัดเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ต้องเคร่งครัด
ผมรู้วันนี้มีความพยายามที่จะเอาทหารเข้ามาร่วมเมื่อการเดินขบวนครั้งที่ผ่านๆมานั้นเนี่ยที่มันใหญ่โตเพราะใช้ทหารมาร่วมทหารปลอมตัวมาเป็นประชาชนเข้ามาร่วมไม่ว่าจากการยึดสนามบินก็ตามนะพี่น้องครับพวกเราเนี่ยโดนรังแกมามากแล้วทั้งที่เราเป็นผู้ที่ยึดตามกติกาเราถูกกล่าวหาถูกจับเยี่ยข้อหาทุกอย่างแต่เราก็ยังอุตส่าห์หยิบยื่นความปรองดองเพราะอยากเห็นบ้านเมืองดีแล้วเราลงสู่สนามเลือกตั้งทุกครั้งไม่มีการบอยคอตการเลือกตั้งเพราะเราถือว่าเราเคารพกติกาประชาธิปไตยวันนี้พม่าเขาเดินออกจากหลังเขามาอยู่หน้าเขาแล้วไอ้พวกสนามมาจะดวนประเทศไทยเขาไปอยู่หลังเขาแทนพม่าถามว่ามึงบ้าหรือไงวะผมถึงบอกว่าเอาหัวส่วนไหนคิดก็ยังคิดไม่ได้เลยพี่น้องครับเตรียมตัวอยู่ในที่ตั้งผมมั่นใจว่าบ้านเมืองจะผ่านพ้นไปด้วยดีวันนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าทั้งโลกกำลังมองประเทศไทยวันก่อนผมรับเชิญไปพูดที่อิตาลีแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปพูดที่อินเดียเมื่อวันที่16นะครับไปพูดที่อินเดียก็เขาพูดกันถึงเรื่องทำยังไงถึงจะให้เศรษฐกิจเติบโตทำยังไงถึงความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเป็นยังไงแต่เราพูดอย่างเดียวครับว่าจะแช่แข็งประเทศไทยเขาชอบกินแต่อาหารสดไอ้นี่จะกินอาหารแช่แข็งอย่างเดียวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าวันนี้ใครอยู่เบื้องหลังที่แน่ๆเงินส่วนหนึ่งมาจากพ่อค้าหวยกับพวกค้ายาบ้าเหมือนเขาที่แล้วน่ะพี่น้องเห็นไหมว่ารัฐบาลพวกเรามาทีไรก็ปราบยาเสพติดรัฐบาลพวกอื่นมาทีไรยาเสพติดเต็มเมืองถามว่ารับประเทศอีท่าไหนวะเนี่ยผมพยายามจะถามว่าเข้าใจได้ว่าพวกที่บอกว่ารักชาติเนี่ยมันรักแบบไหนนึกยังไงก็นึกไม่ออกแล้วถามว่าจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวจงรักภักดีแบบไหนไอ้พวกเราสิจงรักภักดีจริงเราทำอย่างเดียวทำถวายเราไม่เคยทำให้พระองค์เสียหายอย่างใดแต่พวกที่มันทำทุกวันมันก็บอกว่ามันรักเหมือนกับบอกว่านี่เหมือนกับลูกบอกว่าโอ้ยรักพ่อเหลือเกินแต่ขโมยของบ้านพ่อไปกินทุกวันอ่ะพ่อกลับบ้านไม่มีอะไรกินอย่างเงี้ยรักพ่อเหลือเกินพี่น้องที่เคารพผมนึกว่าบ้านเมืองจะเริ่มปองดองได้แต่อยู่ๆก็มีไอ้พวกสนามม้าขึ้นมาสนามม้าที่เต็มไปทั้งต้นส่วนเถื่อนอะไรพวกนี้นะเต็มไปหมดเนี่ยนะก็เป็นที่รวมของพวกนี้หมดพี่น้องครับวันนี้เนี่ยผมรู้หมดใครร่วมด้วยใครไปไหนเงินใครยีที่ไหนรู้หมดฮะอยู่ดูใบนี่รู้หมดเลยเนี่ยใช้ดาวเทียมส่องไปดูเห็นหมดฮะไม่แล้วครับการข่าวพูดเล่นการข่าวก็พอรู้ครับใครมาร่วมด้วยบ้างในกระฐานเกษียณทั้งหลายยังไงมีใครยังไงก็พอรู้ที่ในราชการก็มีแอบไปมีบ้างกำลังตั้งกรรมการสอบสวนกันอยู่แล้วก็พยายามจะไปดึงทหารจากค่ายโน้นค่ายนี้มาแต่ท่านผู้บัญชาการทหารบกก็
แข็งขันว่าเรื่องนี้ไม่ได้ถือว่าทหารไม่เกี่ยวข้องการเมืองท่านภูมิการทุกเหล่าทัพแข็งขันหมดแต่ก็มีพวกอีแอบบ้างลูกน้องเก่าบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพี่น้องทัพต่อไปเมื่อไรเนี่ยความเป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคมพวกนี้ไม่กล้าหรอกครับเพราะพวกนี้นึกว่ามีอภิสิทธิ์เหมือนชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยมีอภิสิทธิ์ทำอะไรก็ไม่ผิดหมดแต่เดี๋ยวถ้าอัยการสั่งฟ้องพวกยึดสนามบินยึดทำเนียบแล้วคงจะรู้อย่างแล้วก็ ICC รับเรื่องซะหน่อยก็รู้เรื่องเองพี่น้องครับเราได้แต่หวังกันทุกคนว่าบ้านเมืองจะมีกติกาสักทีหนึ่งคนเป็นกรรมการคนที่เป็นผู้พากษาคนเป็นกรรมการองค์กรอิสระทั้งหลายจะเห็นแก่ความเป็นธรรมของประเทศเมื่อนั้นละบ้านเมืองจะกลับมาสู่ความปกติผมกลับไม่กลับไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็คือว่าความเป็นธรรมต้องกลับคืนสู่ประเทศไทยถ้าความเป็นธรรมไม่กลับคืนสู่ประเทศไทยไม่มีทางครับแล้วพี่น้องครับวันนี้เนี่ยถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็มากกว่านี้พรรคประชาธิปัตย์ก็เล็กลงเพราะฉะนั้นเลยไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงตามกติกาของประชาธิปไตยหรือไงถึงต้องมาผมเชื่อมั่นในเสียอ้ายที่เกี่ยวนี้ผมเห็นนี่ผมมีรายงานว่าออกไปจ้างคนต่างจังหวัดมามีคนของพรรคประชาธิปัตย์หลายคนออกไปเดินสายผมรับรายงานตลอดครับว่าตรงนั้นไปจ้างมาตรงนี้จ่ายมา 1,000 ตรงนี้ 2,000 3,000 อะไรมีหมดนะครับก็พี่น้องที่เคารพครับบอกต่อๆกันไปด้วยว่านี่เงิน 1,000 2,000 ไม่มีความหมายถ้าบ้านเมืองไปด้วยดีนี้ทุกอย่างมันมากกว่านี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยเคารพกติกาแล้วบ้านเมืองจะไปด้วยดีและผมมั่นใจครับว่า 2-3 ปีที่เหลือ3อีกเกือบ3ปีที่เหลือนี่พรรคเพื่อไทยจะสามารถทำอะไรให้พี่น้องได้เยอะวันก่อนท่านนายกก็บอกว่าเราจะต้องคิดนโยบายเพื่อพี่น้องคนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอีกเพราะวันนี้เราดูแลคนชั้นล่างแล้วและคนเศรษฐกิจฐานบนก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องคนชั้นกลางพี่น้องกินเงินเดือนเนี่ยเราจะต้องมาดูแลกันว่าเราจะสร้างทำนโยบายอะไรขึ้นมาใหม่ซึ่งขณะนี้พวกผมพวกทีมงานกำลังช่วยกันคิดแน่นอนครับพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เรามองไว้ก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน่าสนใจครับที่ว่าบางอันมันก็สูงเกินไปเพื่อให้คนได้มีความสุขเราอยากเห็นคนไทยมีความสุขมีสวัสดิการที่ดีถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เราถือว่าเรามีหน้าที่บริหารประเทศไทยให้คนไทยทุกคนนะครับพี่น้องครับวันนี้มากันเยอะเห็นได้ข่าวว่ามาถึง 2,000 คนเลยเหรอครับมาหลายหมื่นมาหลายหมื่นวันนี้ประมาณแสนคนครับท่านนายกครับคุณวรชัยไม่ได้ประกาศไว้ใช่ไหมว่ามาเท่าไหร่ไปขึ้นเวทีอ่ะท่านครับเฉพาะเก้าอี้เนี่ย 30,000 กว่าครับแล้วก็พี่น้องประชาชนยืนอีก 30,000 กว่าครับท่านครับโอ้ยพี่น้องครับผมอยากไปอยู่ตรงนั้นจังเลยเนี่ยคิดถึงมากเลยเนี่ยพี่น้องอยากให้ท่านนายกสินมาอยู่ที่นี่ไหมครับพี่น้องฟังเสียงยิ่งคิดถึงใช่ไหมครับมาอยู่เมืองนอกนานๆนี่นะพี่น้องนะมันคิดถึงพี่น้องจับใจเลยทุกครั้งที่ผมมาปราศัยกับพี่น้องได้ยินเสียงโห่ร้องอย่างนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกอยากไปอยู่ตรงนั้นจริงๆเดี๋ยวนี้เลยครับทำไมผมกับนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยถึงบ้างานตอนเป็นนายกเพราะพวกเราเป็นพวกรักประชาชนครับ
เห็นรอยยิ้มของประชาชนเห็นเสียงหัวเราะของประชาชนแล้วเนี่ยเรามีความสุขมันเหมือนกับได้พลังพิเศษอยากทำงานต่อพี่น้องที่เคารพครับความจริงก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนี่ยยังคิดถึงยังไม่หายคิดถึงเลยเนี่ยเอาเป็นว่าพี่น้องครับก็ใครจะประท้วงใดมันประท้วงไปขอให้อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายพวกเราก็ทำหน้าที่ทำมาหากินของเราไปภายใต้กติกาเมื่อไรที่บ้านเมืองเดือดร้อนบ้านเมื่อไรที่มีคนทำร้ายบ้านเมืองพวกเราค่อยมารวมตัวกันนะครับแล้วผมจะเชิญชวนเองครับพี่น้องครับขอบคุณในน้ำใจขอกราบงามงามกลางอกพี่น้องทุกคนในน้ำใจที่พี่น้องมีต่อผมมีต่อคนเสื้อแดงมีต่อความยุติธรรมของบ้านเมืองมีต่อความเป็นประชาธิปไตยของบ้านเมืองครับขอบคุณอีกครั้งในการสนับสนุนนายกยิ่งลักษณ์ครับท่านนายกครับผมก่อแก้วพิมพ์ทองครับท่านนายกครับยิ่งได้ยินยิ่งได้ยินเสียงท่านนายกยิ่งคิดถึงเป็นอย่างยิ่งครับท่านนายกครับครับผมก็คิดถึงอยากกลับเป็นนี้แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรอดทนได้ขอให้รัฐบาลเข้มแข็งพวกเราเข้มแข็งมีความสุขผมอดทนได้ครับในระหว่างที่ท่านนายกยังไม่ได้เข้าประเทศไทยท่านมาประเทศใกล้เคียงบ่อยๆได้ไหมครับมาคนนี้จะไปท่าขี้เหล็กแต่ปรากฏว่าทางรัฐบาลมาบอกว่าเขาขอเลื่อนไปหน่อยเพราะว่าเขาเคลียร์พื้นที่วงแคบไปนิดนึงมันวงเขาลืมไปว่าบนต้องเคลียร์มากกว้างกว่านั้นเพราะเนื่องจากว่ามันมีคนเอาอาวุธเข้าไปเขาไม่สบายใจเขาเป็นห่วงเขาก็ไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งความจริงผมก็ไม่ดีสนใจหรอกแต่ผมเป็นห่วงกลัวอะไรไหมกลัวเวลาพี่น้องไปเยอะๆแล้วใครเอาอาร์พีจียิงไปลูกหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ดีผมก็เลยบอกว่าเอางั้นเลื่อนไปก่อนแต่ใจผมเนี่ยอยากไปมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปใหม่ครับไม่ห่วงไม่มีกลัวไม่มีเข็ดอยู่แล้วยืนแต่รอบครอบหน่อยท่านนายกครับเสื้อแดงเป็นห่วงครับถ้าที่ไหนไม่ชัวร์อย่าไปดีกว่าครับเอาที่ชัวร์ชัวร์อย่างกัมพูชาดีไหมครับนั่นดีเอาตรงนี้เลยแม่ปอยเป็ดใกล้ๆหน่อยดีไหมครับปอยเป็ดดีมากนะครับห่วงหน่อยพี่น้องต้องฟังข่าวให้ดีนะเดี๋ยวไปก็เพราะว่าอุตส่าห์บอกก็ให้บอกแล้วว่าเลื่อนไปก่อนยังพี่น้องยังไปกันอีกสงสารนะไปก็นะครับท่านนายกครับถ้าท่านมาปอยเป็ดพวกผมจะนำพี่น้องเสื้อแดงไปเจอท่านเองครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านนายกทักษิณมาครับพี่น้องตบมือต้อนรับท่านนายกทักษิณผ่านวิดีโอลิงครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านนายกครับพี่น้องครับวันนี้เป็นไงบ้างครับ